สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะวันนี้รายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ชมนะคะรวมถึงชี้แนะแนวทางใหม่ๆด้วยนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเย็นเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะมาพร้อมกับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้สีชมพูสดใสนะคะเราก็มาสดๆกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่เช่นเคยนะคะเปิดรายการมาวันนี้นะคะก็แจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนเลยละกันนะคะเพราะว่ากลัวคุณผู้ชมจะโทรมาลงทะเบียนกันไม่ทันนะคะวันนี้พูดคุยสายสดกันเช่นเคยค่ะ024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะคุณผู้ชมที่กำลังเผชิญกับปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรนะคะหาทางออกไม่ได้ตอนนี้เครียดมากตกงานเรื่องครอบครัวความรักชีวิตคู่ต่างๆนานานะคะวันนี้นะคะ1คำถามนะคะต่อ1 SMS คุณผู้ชมก็ส่งกันเข้ามานะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่อยากให้อาจารย์วิเชียรช่วยชี้แนะแนวทางใหม่ให้ส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้ก็แพรมาในเสื้อสีม่วงนะคะหลายคนคงทราบดีว่าเพราะอะไรนะคะก็อาจารย์ก็คุมโทนเหมือนกันเนาะสีชมพูนะคะก็วันนี้ต้นรายการเปิดมานะคะอาจารย์ก็ได้นำเคล็ดลับความรู้มาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะวันนี้ว่าถึงเรื่องชื่อฮะเพราะตอนนี้เห็นคนชอบเปลี่ยนชื่อกันโอ้เขานิยมกันมากเลยที่แพรเคยเจอมาก็คือเหมือนกับว่า เรื่องศาสตร์เนี้ยเพิ่งจะมาบูมตอนสัก5 ปีไม่ถึง10 ปี5-6 ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นมีคนพูดถึงเยอะในเรื่องของว่าเอ๊ะเอาชื่อไปตรวจได้เลขศาสตร์อะไรเอานามสกุลไปตรวจได้เลขศาสตร์อะไรและรวมกันมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรแล้วคนก็นิยมที่จะไปเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันดีมากขึ้นถูกครับเป็นยังไงคะอาจารย์การตั้งชื่อเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีหลักการเดียวก็คือการตั้งแบบโหราศาสตร์คือยังไงคะโหราศาสตร์ก็คือการใช้ดวงดาวการวิเคราะห์ความหมายเลขจากดวงดาวนะแต่ไม่ได้เป็นความหมายเลขนะครับคือเอาดาวเนี่ยมาแทนค่าเป็นตัวอักษรแล้ววิเคราะห์ดวงในดวงว่าดาวตัวไหนดีให้คุณก็เอาเลขตัวนั้นมาใช้ก็เอาอักษรตัวนั้นมาใช้แต่ในระยะหลังเนี่ยมีคนเอาความหมายของเลขในไคโลมาใช้โดยเป็นเลขเพราะไคโลนี่เชื่อเรื่องของตัวเลขมากแล้วไคโลเนี่ยเอาตัวเลขเอามาพยากรณ์วาสนาคนชั้นนำของโลกถูกคืออันที่แพรบอกอาจารย์ไหมคะที่เขาเอาไปรวมแล้วได้เลขใช่ครับนั่นคือเลขของไคโลครับเขาเป็นโลกศาสตร์เป็นปัจจุบันนี้การตั้งชื่อในบ้านเราเนี่ยจึงมีอยู่2ระบบก็คือชื่อที่ว่าด้วยเรื่องของตัวเลขกับชื่อที่ว่าด้วยดวงดาวในระบบดั้งเดิมก็คือทั้งสองระบบนี้ปัจจุบันก็ที่ฮิตมากที่สุดก็คือตัวเลขเพราะจัดการได้ง่ายกว่าแต่ว่าทั้งสองระบบนี้คือมีมาช้านานแล้วเหมือนกันมีมาช้านานนะแต่ว่าถ้าพูดถึงระบบดวงดาวเนี่ยจะมีนานกว่าเพราะตัวเลขเนี่ยเพิ่งเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่นิยมใช้นะแต่มันก็มีมานานเหมือนกันแต่เพิ่งมานิยมในหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะแล้วอย่างนี้เราสมมุติตอนนี้มีคนมองอยู่ว่าจะตั้งชื่อให้ลูกหรือว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะรู้สึกไปดูมาแล้วชื่อเก่าไม่ดีอย่างนี้ต้องเลือกศาสตร์ไหนดีล่ะคะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยทั้งสองศาสตร์เนี่ยมันก็มีการพิสูจน์กันมาว่าแต่ละฝ่ายก็มีความเชื่อถือมีความแม่นยำในระดับที่เชื่อถือได้ทั้งคู่งั้นถ้าเอาแบบไทยแท้ๆเลยเนี่ยเราจะตั้งชื่อจากวันเดือนปีเกิดค่ะเป็นหลักแต่ถ้าเราเชื่อแบบโหราศาสตร์ประยุกต์เนี่ยก็จะเอาตัวเลขมาเป็นหลักซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วแต่ว่าความเชื่อใครจะดีกว่าเพราะเราพิสูจน์ได้ยากว่าใครจะดีกว่ากันค่ะเอาไปว่าใครศรัทธาแบบไหนก็แบบนั้นค่ะแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามระบบที่เขาบอกไว้ด้วยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาทางเลขศาสตร์นี้เราจะไม่กล่าวถึงว่าดีไม่แนะนำเรื่องของตัวเลขใช่ครับเพราะเราไม่ได้ศึกษาทางด้านนั้นโอ้แต่ว่าแพรเห็นนะบางคนที่เขาเหมือนโอ้ซีเรียสเรื่องชื่อมากเขาบอกว่าชื่อเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตของคนเรามากบางคนนะถึงเอาสองศาสตร์เนี่ยมารวมกันเลยคือทำไงก็ได้จะชื่อขึ้นต้นต้องตัวนี้รวมกันต้องได้เลขเท่านี้เอาสองศาสตร์มารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดใช่ครับ ปัจจุบันเนี้ยหมอดูรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเอาทั้งสองอย่างมารวมกันเพื่อให้เกิดความสบายใจพอไปบวกเลขก็ได้ดีพอมาดูทางโหราศาสตร์ก็ดีใช่ครับก็มีทั้งสองอย่างแต่ทำให้การตั้งชื่อยากขึ้นใช่เห็นบางคนชื่อแปลกๆค่ะปัจจุบันนี้ชื่อบางทีก็เริ่มจะไม่มีความหมายบ้างแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพูดถึงดั้งเดิมก่อนค่ะหลักการดั้งเดิมของการตั้งชื่อก่อนคนไทยเนี่ยจะมีอักษรมงคลและไม่เป็นมงคลของวันเกิดแต่ละวันค่ะซึ่งตรงนี้หาไม่ยากนะผมว่าไปเสิร์ชในเน็ตก็ได้หรือไปเปิดในหนังสือก็ได้ค่ะซึ่งในพรหมชาติก็มีเยอะแยะไม่ได้เป็นเรื่องหายากค่ะแต่นี้เราพูดถึงหลักการตั้งชื่อก่อนชื่อคนเราเนี่ยจะมีอักษรไม่เป็นมงคลเราเรียกกาลกิณี
ค่ะเพียงแต่ว่าคุณตั้งชื่ออะไรก็ได้อย่าให้มีอักษรกาลกินีค่ะเอาอย่างน้อยก็เอาง่ายๆแค่นี้ก่อนเอาว่าชื่ออะไรก็ได้ที่เราชอบดูซิว่ามีตัวอักษรกาลกินีอยู่ไหมก็ไม่เอาให้มีแล้วโดยเฉพาะกาลกินีไม่ควรอยู่ด้านหน้าของอักษรตัวแรกของชื่อและตัวท้ายอันนี้สำคัญแต่ว่าถ้ามันอยู่ตรงกลางถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นผมว่าก็ยังไม่ถึงกับซีเรียสค่ะถ้าอยู่กลางได้นะแต่ห้ามขึ้นต้นใช่หรือตัวท้ายค่ะครับเพราะว่าข้างหน้าคือต้นชีวิตบั้นท้ายคือความสำเร็จที่สุดของชีวิตอันนี้อาจารย์พูดถึงแค่ชื่อนามแต่ไม่ใช่นามสกุลใช่ไหมไม่เกี่ยวครับเพราะจริงคนไทยไม่เรียกนามสกุลดังนั้นคนไทยจะให้บทบาทในการชื่อและสมัยก่อนไม่มีการใช้นามสกุลการตั้งชื่อมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วค่ะเพราะนั้นไม่มีเรื่องพูดนามสกุลเลยทีนี้ระยะหลังเนี่ยเขาจะเอาตัวเลขมาบวกกับนามสกุลแต่ผมมีข้อตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยนะครับว่าชื่อเนี่ยคนโบราณเขาจะกำหนดไว้อย่างนี้ว่าชื่อที่ดีเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยจะต้องไม่เป็นการเรียกซ้ำกับชื่อของพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยรวมทั้งกษัตริย์ด้วยชื่อของกษัตริย์จะไม่ให้มีชื่อเหมือนเพราะว่าถือถ้าเราชื่อเราไปตั้งเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเวลาเพื่อนเรียกกันเนี่ยมักจะแซวมักจะล้อกันเท่ากับเป็นการรับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการรับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าก็จะบอกว่าไม่เป็นมงคลแก่ชีวิตของเรานั่นเองใช่ครับแล้วไม่เป็นมงคลแก่ผู้เรียกด้วยเพราะเป็นการรับรู้ทั้งสองฝ่ายคุณลองเราลองนึกง่ายๆก็คือว่ามีใครชื่อพรหมอ่ะพระพรหมดาวสั้นๆว่าชื่อพรหมเวลาเรียกเราเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายเราจะเรียกว่าคำหน้าอะไรไอ้เอ้ยอย่างงั้นนึกออกมั้ยฮะอ๋อโอเคก็จะไม่เหมาะสมใช่ไม่เค้าถึงบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยห้ามเด็ดขาดเพราะเป็นการลบหลู่และเป็นอัปมงคลกับผู้ชายด้วยนะห้ามเด็ดขาดนะคะถ้าใครจะตั้งชื่อทีนี้อันที่2เนี่ยก็คือว่าการตั้งชื่อเนี่ยคุณจะตั้งอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ฝืนกับบุคลิกของเขาอย่างเช่นยังไงคะอาจารย์อย่างคุณแพรเนี่ยหน้าตาดีเขาตั้งชื่อเป็นหน้าตาไม่ดีจะมาเป็นคุณเบี้ยวคุณแพรจะมีความรู้สึกยังไงแล้วถ้าว่าคุณแพรหุ่นดีเขาเรียกอ้วนเนี่ยชื่ออ้วนจะเกิดความรู้สึกยังไงแล้วคนอ้วนเนี่ยสมมตินะตั้งชื่อผอมมันก็ดูขัดๆเนาะใช่แล้วมันจะกลายเป็นประเด็นให้คนแซวไงทำให้เกิดปมด้อยมันก็เหมือนมีจุดอะไรนิดนึงผมยกตัวอย่างเนี่ยผู้หญิงหน้าตาแบบธรรมดาพื้นไม่สวยมากเนี่ยดันตั้งชื่อว่าโฉมงามคุณแพนนึกออกไหมเพื่อนจะมีความรู้สึกยังไงมันเนี่ยในชื่อหนูบอกมันจะมีอะไรแบบขัดนิดนึงอ่ะถูกไหมก็ไม่ควรให้หลีกเลี่ยงกันก็คือว่าชื่อที่ขัดบุคลิกกับตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นปมด้อยกับผู้ใช้งั้นชื่อที่บ่งบอกบุคลิกเช่นเล็กใหญ่อันนี้พอได้ไหมพอได้ฮะแต่ว่าหมายความว่านี้ไงถ้าคุณแพรสูง100สมมติว่าคุณแพรสูง170เรียกเล็กเนี่ยโหอาจารย์ก็ตอนลูกเกิดเนี่ยออกมามันก็ตัวเล็กน่ารักแต่พอโตมามันตัวใหญ่อ่ะก็คนก็แซวแล้วสมมุติเนี่ยเกิดผมนี่เค้าเรียกผมเล็กเนี่ยอาจารย์ก็มีน้ำมีนวลแล้วนั่นแหละแล้วคนแล้วผมจะมีความรู้สึกไงตัวผมอ่ะแล้วคนเรียกก็จะหัวเราะทุกครั้งที่เรียกชื่อนี้คุณแพรนึกออกมั้ยฮะตัวอ้วนเนี่ยแต่ชื่อเล็กเนี่ยบางคนเรียกจะหัวเราะทุกครั้งอ่ะเอาเป็นว่าทางที่ดีก็หลีกเลี่ยงชื่อที่มีความหมายในการบ่งบอกรูปร่างลักษณะใช่ครับถ้าเลี่ยงได้ก็ดีแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ไม่ควรขัดกับบุคลิกเขาโอเคค่ะอย่างหน้าตาไม่ยิ้มเลยนะแต่ชื่อสดใสเนี่ยโอเคใช่ไหมครับอันนี้อันที่3เนี่ยนะก็บอกว่าชื่อเนี่ยจะต้องมีความหมายเสมอค่ะคนที่ไม่ใช้ชื่อแล้วไม่มีคำแปลที่ดีหรือไม่มีความหมายของชื่อนั้นทางโบราณเขาถือว่าเป็นผู้ไม่มีตัวตนคนที่ไม่มีตัวตนเนี่ยจะไม่สามารถตั้งมั่นให้กับชีวิตตัวเองได้ค่ะแล้วชีวิตจะไม่มีเป้าหมายและไม่มีจุดมุ่งหมายในความก้าวหน้าของชีวิตเลยเป็นคนโบราณจึงไม่นิยมตั้งชื่อที่ไม่มีความหมายนี่เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็น Amazing Thailand นะฝรั่งมาบอกว่าเอ๊ะทำไมชื่อของคนไทยถึงมีความหมายทุกคำเช่นเอาขนาดเอาชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกันก็ยังเป็นคำที่มีความหมายเขาบอก Amazing มากฝรั่งไม่มีนะก็ถูกไงเพราะฉะนั้นคำว่าชื่อเนี่ยมันเป็นคำเรียกที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันมันจึงเหมือนคำสาปแช่งหรือคำอวยพรชื่อที่มีความหมายที่ดีและคำแปลที่ดีเนี่ยเวลาเรียกครั้งหนึ่งเหมือนอวยพรของสมมุติเนี่ยนะคุณแพรไม่รวยเนี่ยแต่ชื่อรวยเนี่ยอยากฟังไหมอยากฟังค่ะไม่ค่อยชุ่มชื่นหัวใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นชื่อที่มีความหมายที่ดีเนี่ยมันเหมือนคำอวยพรนะถึงไม่รวยวันนี้เรายังมีความหวังว่าจะรวยพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นชื่อจึงต้องมีความหมายเพราะฉะนั้นชื่อบางอย่างเนี่ยคนโบราณเขาชื่อที่ไม่มีความหมายเนี่ยคนโบราณจะตั้งสำหรับคนที่ดวงไม่ดีค่ะครับ
เออแต่ทุกวันนี้ก็แอบพอมีนะคะ บางคนแบบอยากได้เลขศาสตร์สวยๆขึ้นต้นแบบนี้ก็กลายเป็นคำไม่มีความหมายใช่ครับทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยที่ต้องห่วงก็คือว่าปัจจุบันการตั้งชื่อในระบบเลขศาสตร์เนี่ยจะต้องมีบวกเลขให้ได้มากๆอย่างน้อยเต็มร้อยเพราะว่าชื่อเต็ม 100% เต็มร้อยนี่รวมนามสกุลไหมคะอาจารย์ไม่รวมฮะเอาเฉพาะตัวชื่อโอ้โหมันต้องยังไงอะคะคือเอาชื่อพอบวกนามสกุลแล้วให้ได้ร้อยแต่ว่าถ้าไม่ได้น่ะชื่อจะต้องมีกำลังเลขให้มากที่สุดนั่นแหละทีมคุณแผนนึกออกมั้ยชื่อยาวมากไงเราเริ่มเรียกชื่อตั้งแต่วงเวียนแบบไปจบที่ราชดาโอ้โหอันนี้คือตัวเลขที่เอามาบวกกันนี่ขึ้นอยู่กับอักษรด้วยใช่มั้ยคะแล้วมันทำให้ยาวมากไงเขาบอกอักษรที่ยาวเกินไปเนี่ยทำให้เรียกเลือกชื่อตัวนั้นน่ะไม่มีพลังเพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียกจนจบคุณแผนนึกออกมั้ยฮะเป็นถึงแล้วอย่างแรกอะไรอย่างงี้เขาบอกชื่อที่ดีอ่ะควรอยู่แค่3พยางค์หรือ4พยางค์แค่นั้นก็พอแล้วค่ะเพราะยิ่งยาวเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือกำลังไงกำลังของเลขแต่การเรียกชื่อยาวจะไม่มีใครเรียกยาวค่ะจริงมั้ยคุณแพรมีใครเรียกชื่อเต็มไหมน้อยค่ะเพราะว่าชื่อแพรยาวก็งั้นก็จะเรียกชื่อสั้นๆคำแรกมี4พยางค์ใช่จะหนูจะโดน2คำแรกถูกมั้ยฮะใช่เพราะงั้นถ้า2คำแรกไม่ดีเนี่ยก็ไม่ดีละงั้นก็บอกการตั้งชื่อยาวเกินไปก็ไม่ดีแต่ทำให้ไม่มีพลังทำให้มันกระจัดกระจายและสุดท้ายเนี่ยเขาบอกงี้บอกว่าชื่อจะต้องไม่มีคำที่เป็นคำปฏิเสธนำหน้าคำปฏิเสธอย่างเช่นอ่ะคือขึ้นว่าอ่านันเนี่ยมันแปลว่ามากนะฮะแต่คำว่าอ่านเนี่ยแปลว่าน้อยอ่านี่คือรวมออ่างตัวเดียวหรือรวมที่มีเสียงเรียกเสียงเรียกใช่ไหมอย่างเช่นชื่อขึ้นด้วยปอเงี้ยปอละปอละในค่ะปอละเมธปอละนี่แปลว่าปฏิเสธหรือขึ้นด้วยมอม้าตระอีมิรันตีมิปอใช่ครับชื่อที่มีความหมายเป็นคำแรกที่มีเสียงเหมือนคำปฏิเสธนำหน้านั้นจะทำให้ชีวิตมีอุปสรรคตลอดชีวิตคุณอาจารย์คะแต่สังเกตว่าคนไทยอ่ะชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าอะเยอะมากถูกแล้วก็คือปละแต่คนสมัยโบราณก็ห้ามใช้เลยนะอ๋อก็เป็นความเชื่อของคนโบราณใช่ครับก็ห้ามใช้เพราะว่าชื่อที่มีคำปฏิเสธนำหน้าเนี่ยทำให้ชีวิตถูกปฏิเสธตั้งแต่วันแรกเลยเขาเชื่อกันแบบนั้นเขาจึงไม่นิยมใช้เพราะเพิ่งมามียุคหลังอะปะสงปะอะไรอะปะสงปะชิดปะอะไรเงี้ยเยอะแยะแต่จริงๆ คนโบราณเขาห้ามนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณใช่ครับนะคะแล้วก็อาจารย์บอกแล้วว่าจะตั้งชื่ออย่างไรเรื่องของโหราศาสตร์นะคะตามวันเกิดของแต่ละคนเนี่ยไปหาหนังสือตามร้านหนังสือก็ได้มีเยอะแยะฮะนะคะแต่ว่าจำไว้อย่างหนึ่งว่าชื่อเปลี่ยนวาสนาคุณไม่ได้ค่ะแต่ชื่อสามารถดึงสิ่งดีๆในชีวิตที่คุณมีอยู่ให้มาใช้ได้หมายความว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆสั้นๆเหมือนรถคันหนึ่งเนี่ยคุณแพรขับเนี่ยเคยเต็มไมล์ไหมเหยียบมิดไมล์มีไหม200กว่าแล้วคะไม่ถึงค่ะไม่ถึงเขาบอกชื่อของคนเราก็เหมือนวาสนาที่เรามีอยู่มากแต่เราใช้มันไม่ถึงก็หมายความว่ารถเหมือนรถที่มีกำลังถึง240แต่ว่าเราเหยียบใช้มันไม่ถึงแต่ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องใช้อย่างเช่นคุณแพรจะไปเชียงใหม่ต้องวิ่งทางไกลอาจจะวิ่งสัก60ได้ไหมคุณแพรจะวิ่ง60ไปเชียงใหม่ไหมคงถึง2วันเพราะฉะนั้นหมายความว่าจำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะชื่อเนี่ยก็คือการดึงเอาขีดความสามารถของวาสนามาใช้เพิ่มขึ้นทำให้ชีวิตของคนเราบางคนดีขึ้นแต่ว่าไม่สามารถดีเกินกว่าวาสนาที่มีแต่สามารถดึงสิ่งที่มีมากที่สุดในชีวิตเรามาใช้ได้ดังนั้นการตั้งชื่อจึงมีความสำคัญมากอาจารย์บอกว่าทีเดียวชื่อไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะตั้งชื่อครั้งหนึ่งก็คือควรเลือกให้รอบคอบเอาให้รอบคอบคุณจะเอาเลขศาสตร์ก็ได้จะเอาโหราศาสตร์ก็ได้แต่ควรเลือกให้ดีค่ะนะครับแล้วก็มีตะกี้ก็แนะนำไปแล้วว่าควรเลือกแบบไหนค่ะกาลกินีไม่เอานะคะใช่ครับห้ามขึ้นต้นก็ลองดูนะคะสมัยนี้ก็เปิดอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยครับนะคะก็หาได้ตอนนี้ถ้าใครมีเป้าหมายอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะก็ลองศึกษาดูแล้วก็อันนี้ก็ที่อาจารย์ได้กล่าวไปเนี่ยเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณถ้าบางเรื่องหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเอาละค่ะก็เป็นความรู้นะคะของรายการของเราในวันนี้นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวแพทย์จะตอบ SMS คุณผู้ชมนิดนึงนะคะก็ลงทะเบียนกันก่อนนะคะทางโทรศัพท์024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหานะคะ1ปัญหาของคุณผู้ชมที่กำลังเผชิญอยู่ให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่422-1606 SMS แรกของเราในวันนี้นะคะคุณอนุชิตนะคะ
เกิดวันที่20พฤษภาคมปี27นะคะเวลา20:15 นค่ะนะคะถามเรื่องดวงการงานการเงินนะคะจะดีหรือเปล่าดวงการงานเนี่ยตอนนี้ยังมีอุปสรรคอยู่แล้วก็มีศัตรูมีอุปสรรคที่จะขัดแย้งกันมากและดวงคุณตอนนี้ร้อนที่อาจจะต้องเปลี่ยนงานง่ายทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมปีนี้ค่ะนะครับส่วนเรื่องการเงินคุณยังไม่ดีนักคือมีใช้ฮะพอดีขึ้นก็มีใช้แต่ไม่เหลือเก็บคุณจะเหลือเก็บเนี่ยอีก2ปีข้างหน้าคือประมาณปี60แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเดือดร้อนมีใช้ครับแต่ไม่มีเก็บแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ต้องระวังก็คือคุณมีคู่ขัดแย้งในงานเสมอค่ะงั้นต้องสร้างมิตรภาพต้องสร้างไมตรีจิตแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอ๋อถ้าพยายามแล้วเหรอคะอาจารย์ก็ต้องฮะพยายามแล้วก็ต้องพยายามต้องพยายามต่อไปนะรวมคุณจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับค่ะขอให้โชคดีนะใช้เงินให้ดีๆนะครับ2ปีนี้อดนิดนึงแต่มีใช้ฮะแต่อดต้องประหยัดนิดนึงโอเคท่านต่อไปค่ะคุณสกลนะคะวันที่6กุมภาพันธ์ปี07เวลานะคะ16:00 น.นิดๆนะคะบอกว่านี่เยอะนะคะอาจารย์เมื่อไหร่จะสบายขึ้นแล้วก็มีลูกสาวด้วย2คนอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอ้หลายคำถามนะค่ะนี่ก่อนนี่เยอะทำยังไงดีนะนี่เยอะนี่มีโอกาสเพิ่มขึ้นสูงอีกไหมคือดวงนี้เนี่ยนะมีแนวโน้มอย่างนี้ว่าอาจจะต้องขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องหนี้เนี่ยยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่แล้วก็ถามว่าจะดีขึ้นไหมช่วงนี้2ปีนี้อาจจะต้องขายทรัพย์สินเพื่อช่วยแก้ปัญหาบ้างก็ช่วยบรรเทาไปได้ใช่ครับแต่ว่ารายได้เนี่ยคุณจะพ้นอย่างน้อยก็อยู่ได้ด้วยความมั่นคงอีก3ปีข้างหน้าต้องใช้เวลาอีก3ปีนับจากปีนี้ก็ประมาณปี60นะประมาณปี60ไปแล้วเนี่ยถึงจะดีส่วนลูกสาวเนี่ยนะฮะในดวงนี้ก็บอกเลยนะว่าลูกสาวเนี่ยต่อไปจะประสบความสำเร็จสูงมากเราเรียกอภิชาตบุตรจะได้ดีกว่าชาติตระกูลแต่ว่าลูกเลี้ยงยากนิดนึงเพราะว่าในดวงลูกเองมีประสาทอาจจะต้องไปในถิ่นไกลแต่เขาจะดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีในภายหน้าโอ้ดีจังเลยนะคะใช่ครับแล้วลูกต่อไปจะเป็นคนมีความรู้ที่ดีงั้นเรื่องเงินเรื่องอะไรในอนาคตต้องทนอีก3ปีอีกหน่อยก็หายห่วงนะคะมีคุณลูกช่วยเหลืออยู่ด้วยลูกเป็นอภิชาติบุตรนะต่อไปคุณจะได้พึ่งลูกได้อย่างดีมากครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบีค่ะเกิดวันที่20ตุลาคมปี24นะคะคืนวันจันทร์เวลาเที่ยงคืน15นาทีค่ะอาจารย์04นะ24ค่ะ20ตุลา24นะคะ24เวลาเกิดเที่ยงคืน15นาทีเที่ยงคืนนะคะถามเรื่องของการงานนะคะว่าจะเปลี่ยนงานจะได้งานไหมคะมีโอกาสบ้างไหมจะเปลี่ยนงานคือตอนนี้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนงานเนี่ยยังคงไม่ได้งานนะครับต้องเลยอายุไปก่อนก็คือเดือนตุลาคมจะดีกว่าถ้าเปลี่ยนงานตอนนี้เนี่ยนะฮะมีแนวโน้มว่าจะอยู่ไม่ทนนะรอให้เลยวันเกิดไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าระยะนี้เนี่ยงานก็ไม่ค่อยมั่นคงแต่ว่าพอเลยมันเกิดมีแนวโน้มจะได้งานในถิ่นไกลและเป็นงานที่ก้าวหน้าและที่สำคัญงานอะไรเนี่ยงานระหว่างประเทศงานไม่ใช่งานที่ติดต่อคนถิ่นไกลนะครับจริงๆดวงนี้ทำงานได้ด้านเกี่ยวเรื่องการเงินนะคนจัดการเรื่องเกี่ยวเงินทองค่ะครับจะดีนะติดต่อต่างประเทศเงินทองครับถ้าเกิดมีโอกาสคือทำงานกับบริษัทต่างประเทศไม่ใช่งานต่างประเทศก็ได้บริษัทต่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติบริษัทญี่ปุ่นบริษัทยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้ครับโอเคแต่ว่าเอาไว้หลังมันเกิดค่อยเปลี่ยนดีกว่าครับค่ะรอหน่อยนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่15เมษายนนะคะปี20เวลา15:00 น.ค่ะนะคะชื่อคุณแท็กนะครับสอบถามเรื่องจะมีแฟนและโอกาสสมหวังในความรักเมื่อไหร่ครับอ๋อดวงนี้เป็นดวงภาษาหมอดูว่าปัญหาเรื่องความรักครับเพราะดวงนี้จะมีความรักหลายครั้งแต่อกหักผิดหวังหมดแล้วความรักมักจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเสมอแต่ทั้งหมดนะฮะจะมีโอกาสได้พบรักแท้เนี่ยหลังวันที่9มกราปี59ปีหน้าต้นปีหน้าใช่ครับแต่อย่างน้อยก็จะได้เริ่มเจอกันบ้างนะเห็นหน้าเห็นตากันบ้างเนี่ยหลังวันที่14กรกฎาคมปีนี้58อาจารย์ว่าเจอทำความรู้จักกันก่อนล่วงหน้าทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าสาวเจ้าที่จะเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยจะมีตำหนินะมีตำหนิมี 2-3 แบบก็คือ1ต่างวัยไม่น้อยเกินไปก็มากเกินไปอายุต่างกันใช่อันที่2ก็คืออาจจะมาจากแดนไกลค่ะแล้วสุดท้ายก็อาจจะเป็นไม่
อาจจะมีลูกติดมาก่อนเคยมีครอบครัวมาก่อนหรืออาจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาก่อนกับคนอื่นถูกครับนะคะก็เอาละค่ะก็ขอให้โชคดีขอให้สมหวังในความรักนะคะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดการคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบโทรมาเลยตอนนี้024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาเน้นๆเลยนะคะ1ปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่422-1606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ